ระหว่างทางกลับจากน้ำตกวังลุงผมเห็นป้ายวัดเขาขุนพนมซึ่งเป็นชื่อที่คุ้นหูผมมากผมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับเปิด GPS แล้วก็ขับตรงมาที่วัดเขาขุนพนมทันทีครับด้วยความบ้าของผมอีกเช่นเคยต่อเนื่องกันด้วยความบ้าผมแล้วระหว่างทางกลับจากน้ำตกวังลุงนะครับผมเห็นป้ายวัดถ้ำเขาขุนพนมนะผมก็เลยเลี้ยวมาครับและสุดท้ายผมก็มาถึงตรงนี้จนได้นะครับบอกว่านี่เฮ้ยมีทางลงถ้ำด้วยนี่ยังไม่ได้เข้าวัดนะเขาบอกว่าทางลงถ้ำน้ำเข้าได้ป่ะไม่รู้แต่เดี๋ยวลองไปดีกว่าต้องขอลองหน่อยไหนๆก็มาแล้วนี่ครับทางลงถ้ำน้ำนะผมก็ไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงไหนเป็นยังไงถ้าไม่เคยมาไม่ได้สำรวจไม่ได้แบบหาข้อมูลมาเลยนะครับเข้าได้ปะเนี่ยโคตรลกเลยเฮ้ยเขายังเปิดให้เข้าอยู่ปะเนี่ยไม่รู้นะเนี่ยโอเคมืดตึ๊บโหเดี๋ยวลองเข้าไปเท่าที่เข้าได้ก่อนแล้วกันครับเพราะมันมืดมากโอ้โหโอ้น่าจะต้องมีไฟฉายนะครับในมีข้างข้าวเต็มเลยผมเห็นบินว่อนเลยเนี่ยนี่ครับผมมีไฟฉายจากมือถืออีกอันหนึ่งนะครับปลาอะไรเล็กๆเต็มเลยครับโอ้โหต้องมีไฟฉายครับไม่งั้นผมเข้าไม่ได้แน่นอนเขาก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ประจำตรงนี้นะน่าจะต้องค่อยๆปีนเลาะไปเองนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับผมมีแค่ไฟฉายจากมือถืออีกเครื่องเท่านั้นนะครับไปต่อไม่ได้แน่นอนเพราะไม่รู้ว่าจะมีอันตรายมีงูมีอะไรงี้อยู่หรือเปล่านะครับโอ้โหน่าจะเข้าไปได้ลึกอยู่ครับเห็นข้างในปึ๊บๆแต่มือถือผมสว่างไม่พอฉะนั้นผมจะไม่เสี่ยงอันตรายเข้าไปดีกว่าครับเพราะว่าเข้าไปแล้วเดี๋ยวหลงเดี๋ยวอะไรแล้วก็มองทางไม่ชัดด้วยนะครับเดี๋ยวเราออกก่อนก็ต้องยอมแพ้ไปครับสำหรับทริปนี้เพราะเราเตรียมตัวมาไม่พร้อมนะครับโอ้โหดูทางแต่ว่าถ้ามีไฟฉายน่าจะเจ๋งนะเนี่ยก็น่าเสียดายครับเราไม่มีไฟฉายมานะถ้ามีไฟฉายติดหัวแบบส่องกบนะผมว่าน่าจะเข้าไปได้ลึกมากเลยครับเพราะดูเขาดิเขามันใหญ่มากเลยนะสูงมากเลยผมว่ามันน่าจะทะลุไปได้เยอะนะครับน่าจะทะลุแบบไปอีกฝั่งได้อะไรเงี้ยเมื่อเข้าวัดมานะครับก็จะเจอกับพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่มากนะครับติดอยู่กับภูเขาเลยนะครับมีลิงมีช้างเป็นบริวารนะครับพอมาถึงเนี่ยผมก็ต้องไหว้เอาเลิกเอาชัยก่อนนะครับอย่างแรกเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดที่ทุกคนมาแล้วต้องไปกราบไหว้สักการะนะครับนั่นก็คือพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าตากสินมหาราชครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดเขาขุนพนมแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นลานพระบรมรูปทรงม้านะครับของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับแล้วก็ตรงส่วนทางที่ผมเข้ามาเห็นไหมครับก็จะมีพระนะครับแล้วก็พระแม่อุมาพระแม่ธรณีอะไรเงี้ยครับแล้วก็พ่อแก่อะไรเงี้ยนะครับหรือสีอะไรเงี้ยครับผมไม่ทราบผมเรียกถูกหรือเปล่านะก็นะครับใครสักการะบูชาก็แวะเวียนมาได้เลยครับที่วัดเขาขุนพนมนะครับนี่เดี๋ยวจะพาไปดูบ่อน้ำทิพย์โบราณนะครับบอกว่าเป็นบ่อน้ำทิพย์โบราณนะไม่รู้ว่ามีคุณประโยชน์อะไรยังไงบ้างนะครับบ่อน้ำทิพย์มนต์โบราณนะครับผมเด็ดพระเจ้าตากสินมหาราชไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงก็ยังมีน้ำเหลืออยู่นะครับผม
ครับผมเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นที่ตำหนักพญาตากนะครับก็ทางขึ้นก็จะมีเป็นพญานาคนะครับแล้วก็เป็นทางเดินขึ้นไปสูงๆนะครับแต่ก็ไม่สูงมากครับนิดเดียวครับเป็นขั้นบันไดเดินง่ายๆทัวร์วัดก็หน่อยนะครับปกติผมไม่ค่อยมานะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างด้านบนดีกว่าโอ้มีปืนใหญ่โบราณด้วยครับโอ้ยังมีทางเดินขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวเราดูตรงส่วนนี้ก่อนนะครับที่แห่งนี้มีตำนานท้องถิ่นเล่าขานกันต่อมาว่าที่วัดเขาขุนพนมแห่งนี้เป็นที่ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จมาประทับและจำพรรษาในฐานะพระภิกษุหลังจากสิ้นราชการมาครับนี่ก็จะต้องเดินขึ้นไปด้านบนนะครับค่อนข้างสูงนิดนึงก็มีขั้นนับก้าวให้นะครับสบายสบายเดินกันไปเรื่อยๆเลยดีกว่าไปดูนะครับว่าด้านบนจะมีอะไรนะครับตอนนี้ก็เดินขึ้นมาอยู่นะครับไม่ทราบว่ามีกี่ขั้นเหมือนกันตอนนี้อยู่ที่ขั้นที่118นี่ก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ก็หอบอยู่นะเนี่ยครับลองดูข้างหลัง145แล้วมาดูกันครับว่าจะมีกี่ขั้นตอนนี้170แล้วเจ้าพักแป๊บยังไม่ถึงเกือบถึงครับตรงนี้อยู่ที่และตำหนักทรงศิลป์แป๊บนึงเหนื่อยตำหนักทรงศิลป์เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในยุคนั้นครับและยังเป็นที่ปฏิบัติธรรมของชีและพราหมณ์ณที่แห่งนี้ได้มีการขุดค้นพบถ้วยโบราณด้วยนะครับแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงถ้ำเหวตากฟ้าจุดที่สวยที่สุดในวัดเขาขุนพนมแห่งนี้ครับด้านบนนี้เขามีวิทยากรนะครับแนะนำอยู่นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะเดินคนเดียวนะถ้ำตากฟ้านะครับเหววิเวกลองเดินไปดูว่าจะเป็นยังไงโอ้ด้านในสวยงามมากครับมีพระพุทธรูปตั้งอยู่นะเดินต้องระวังนิดนะเพราะว่าชันแล้วก็นะครับอย่างที่เห็นนะโอ้โหอันตรายผมขอเก็บกล้องก่อนแป๊บนึงนะเพราะว่าอันตรายครับเป็นอีกหนึ่งที่ที่ผมคงไม่ต้องอธิบายถึงความสวยงามจากธรรมชาติมันทำให้ผมลืมความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินขึ้นบันไดมา200กว่าขั้นผมไม่รู้สึกเหนื่อยอีกแล้วครับนี่ผมก็อยู่ด้านล่างแล้วครับผมบอกเลยว่าโคตรสวยแบบโอ้ดูด้านหลังดินะเป็นแสงนะครับที่ลอดจากถ้ำลงมาส่องที่ตัวหินนะผมบอกว่าสวยงามมากครับมาแล้วต้องลงมานะนี่ครับเราก็จะมีพระพุทธรูปนะครับอยู่เต็มในถ้ำเลยโอ้โหมีหินงอกหินย้อยสวยมากครับลองดูบรรยากาศรอบๆครับจะมีพระพุทธรูปเต็มไปหมดเลยต้องมาครับใครมาแล้วผมบอกเลยต้องลงมาห้ามพลาดจริงๆครับสวยมากๆปกติเนี่ยผมบอกตรงๆนะผมจะไม่ได้ค่อยชอบไปวัดไหว้พระอะไรเลยแต่ผมบอกเลยว่าที่เนี่ยโอ้โหเป็นอีกที่หนึ่งที่โคตรประทับใจสำหรับวัดเลยนะครับเพราะว่ามีธรรมชาติที่สวยงามมากครับอยู่ข้างในดูดิโอ้โหเนี่ยครับสุดยอดชอบมากครับที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งเลยที่ผมคิดว่าแบบโอ้เยี่ยมไปเลยอะมาแล้วห้ามพลาดจะผมทางเดินโคตรชันแล้วผมก็ทำสำเร็จกับการพิชิต245ขั้นกับวัดเขาขุนพนมแห่งนี้
และด้านบนสุดจะมีพระพุทธรูปให้เราสักการะอีกเช่นเคยครับแต่ที่สำคัญนั่นก็คือกำแพงเมืองโบราณครับที่มีถ้วยชามลายครามของจีนประดับติดไว้กับกำแพงครับจุดสูงสุดนะครับ245ขั้นนะครับตอนนี้ก็เดินมาถึงแล้วนี่ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดแล้วนะครับให้ชมวิวยิ่งมีลิงปลาของลงด้วยแม่งอลิวะปลากิ่งไม้ใส่ก็จะเห็นวิวทั้งหมดเลย245ขั้นนะครับเดินขึ้นมาก็เหนื่อยใช้ได้อยู่แต่ผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มค่ายอมเหนื่อยนะครับไม่ไหวก็เดินพักเดินพักก็ได้เดินแล้วหยุดนะยังไงขึ้นมาแล้วต้องเอาครับเชื่อผมแล้วเดี๋ยวจะประทับใจกับสิ่งที่เห็นอาจจะเหนื่อยแต่ประทับใจแน่นอนเมื่อผมได้มายืนตรงจุดนี้แล้วสิ่งที่ผมอยากจะทำก็คือตะโกนคำว่าเหินฟ้าแต่ก็เกรงใจวัดเขาครับวันนี้ก็สองที่นะครับโหดเลยไปน้ำตกก่อนนะครับวังลุงสองลักมาต่อด้วยวัดเขาพนมเลยโหดเอาเรื่องแต่มันแล้วคุ้มค่ามากที่ได้ขึ้นมาผมบอกเลยสวยประทับใจสุดๆคุ้มค่าความเหนื่อยครับ245ขั้นพอขึ้นมาถึงเนี่ยผมว่าถ้า500ขั้นหรือแบบ 1,000 ขั้นก็ต้องเดินอ่ะได้เห็นความสวยระดับนั้นนะแต่ถ้าใครเดินไม่ไหวก็ค่อยๆเดินนะครับเดินพักก็ได้เพราะว่า200กว่าขั้นเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่เหนื่อยแต่ทางขึ้นเขาครับมันจะชันนะผมบอกเลยว่ามันก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ฟิตร่างกายมาให้พร้อมเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างแล้วผมต้องซื้อน้ำกินแล้วไม่ไหวไม่ได้เอาน้ำขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเราเดินขึ้นเขาหรือไปเล่นน้ำตกหรืออะไรที่เราเหงื่อออกเยอะๆอะไรก็ตามนะครับผมว่าควรจะมีน้ำดื่มนะครับหรือเกลือแร่อะไรก็ได้ที่ช่วยดับกระหายนะครับเพราะว่าไม่งั้นอาจจะเป็นลมได้นะเพราะว่าเราเสียน้ำเยอะแล้วมันก็เหนื่อยจริงๆเนี่ยผมต้องรีบลงไปกินน้ำแล้วไม่ได้เอาน้ำขึ้นมาบอกเลยว่าหมดแรงแล้วก็ยังไงนะครับถ้าใครชอบฝากติดตามด้วยนะกด Subscribe กดไลค์ด้วยนะแล้วเจอกันใน EP หน้ากับทรงโจรสุดนครแคปไปแล้ว